สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยเรานะครับเอาเป็นว่านี่เป็นมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกนะในการดำเนินชีวิตดีกว่านะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะเพราะพูดถึงเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่อยู่ด้วยหลักธรรมนะครับและเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกับธุรกิจที่อยู่ด้วยความโลภนะครับและความหลงนะครับใครรอดนะคือต้องเล่าสู่กันฟังก่อนนะอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วมุมมองบูรการนะครับบางท่านอาจจะมองเห็นคล้ายคลึงหรือมองแตกต่างก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็สุดท้ายไปดำเนินนะปฏิบัติอะไรเนี่ยการกระทำของท่านเนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะของตัวท่านเองนะครับเพียงแต่ว่านี้เล่าสู่กันฟังในเชิงมุมมองนะครับในเชิงของความคิดเห็นซะมากกว่านะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่าคนเราทำธุรกิจนะอย่างผมเนี่ยนะครับก็ทำธุรกิจเล็กๆนะของตนเองนะธุรกิจเลยเรื่องของการศึกษานะการสอนนะในตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีนะครับทุกวันนี้ก็ยังทำเรื่องของการสอนนะการฝึกอบรมอยู่นะเราต้องบอกว่านะครับนะการดำเนินธุรกิจเนี่ยที่อยู่ด้วยหลักธรรมนะหลักธรรมก็คือว่านะครับเขาเรียกว่าสัมมาชีวะนะอยู่ด้วยขอบเขตของศีล5นะเขาเรียกว่าพูดจริงทำจริงนะครับนะไม่มีการทุจริตนะครับนะไม่มีการหลอกลวงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าเราใช้หลักธรรมนะในการทำธุรกิจนะครับใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือราคาเหมาะสมนะแล้วก็คุณภาพนะครับนะก็ต้องรักษาไว้นะไม่ใช่ว่าทำอะไรเนี่ยนะครับเรียกว่าเน้นที่เปลือกนะไม่ได้ทำอะไรที่มันจริงจังอ่ะนะไม่ได้ให้ประโยชน์นะครับแก่ผู้บริโภคจริงจังนะเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ทำเนี่ยคิดอ่านแบบไหนนะบางท่านก็มาจากความโลภนะความโลภและความหลงนะบางคนก็อยากจะรวยเร็วๆนะบางทีก็ค้ากำไรมากเกินไปนะครับคิดราคาสูงเกินไปแพงเกินไปนะบางคนก็ขายคุณภาพไม่ดีหรือจะบอกว่าหลอกขายก็ได้นะเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจเนี่ยนะครับหรือการดำเนินธุรกิจเนี่ยนะในภาวะวิกฤตนะครับโควิด-19แล้วก็วิกฤตนะครับเศรษฐกิจโลกถดถอยเนี่ยนะครับนอกจากจะมีมุมมองนะครับว่าจะพัฒนานะไปในรูปแบบไหนแล้วนะว่าจะต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีนะของดิจิตอลของสื่อออนไลน์เนี่ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับก็ต้องมีเรื่องของหลักธรรมนะหลักธรรมก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนะครับนะการพูดจริงทำจริงนะครับคือไม่หลอกขายนะหรือว่าหลอกบริการเขานั่นเองนะแต่คราวนี้นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าที่ผมเคยเจอนะเคยสัมผัสมาเนี่ยนะครับก็โดยมากแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นการโฆษณานะครับเพื่อให้คนมาใช้บริการเยอะๆนะซื้อของเยอะๆนะจนบางทีเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เรียกว่าเป็นการหลอกขายนะแต่เป็นการกระตุ้นนะการบริโภคหรือการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับมากเกินไปนะเท่าที่ผมเห็นนะบางทีตามโฆษณาต่างๆเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยนะครับเรานึกในใจนะครับนะนะผู้คนเนี่ยนะครับที่ได้สินเชื่อมาง่ายๆนะหรือว่าอาจจะคิดอ่านไม่รอบคอบนะครับนะเพราะว่าถูกการกระตุ้นนะการเร้านะจากการโฆษณาขายของไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับหรือว่าการขายของในสื่อนะครับนะมันคนเนี่ยก็จะจับจ่ายใช้สอยอย่างรวดเร็วนะซึ่งมันสะท้อนจากอะไรครับสะท้อนมาจากหนี้สินครัวเรือนนะหนี้สินบัตรเครดิตนะครับนะของคนไทยจำนวนมากนะซึ่งสิ่งนี้ผมก็เลยบอกว่าต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะเพราะว่าผมเองก็ทำธุรกิจนะถึงแม้เป็นธุรกิจเล็กๆนะธุรกิจเรื่องของการศึกษาเนี่ยแต่พูดจริงๆนะครับนะหลายครั้งเนี่ยผมทำไปเนี่ยนะบางทียังคิดในใจนะว่าทำไปเนี่ยกึ่งเป็นวิทยาทานธรรมทานเหมือนกันก็คือเราไม่ได้ไปเก็บนะค่าเรียนนะค่าอะไรแพงมากเกินไปนะก็เรียกว่าทำเป็นธรรมทานเป็นวิทยาทาน
แต่ทุกครั้งก็อธิษฐานจิตใจนะครับอธิษฐานว่าเราเนี่ยนะครับประกอบสัมมาชีวะนะก็มีรายได้นะครับให้เพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัวก็พอนะไม่ได้กะหวังร่ำรวยนะครับนะเป็นเศรษฐีนะรวยกันเยอะๆนะไม่ใช่นะครับแต่ขอให้มีรายได้เพียงพอนะครับทุกเช้าเวลาสวดมนต์ไหว้พระนะครับนะหรือว่าทำการอธิษฐานจิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมนั่งสมาธินะบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเราทำเนี่ยนะอะไรคือความพอดีนะเพราะฉะนั้นเราทำธุรกิจนะเรื่องของการศึกษาการฝึกอบรมอะไรก็แล้วแต่นะเราถึงตั้งราคาที่มันเหมาะสมนะที่คิดว่าทุกคนเนี่ยนะสามารถจะได้รับบริการได้นะครับแล้วก็มันพอเหมาะพอควรนะครับกับสภาวะเศรษฐกิจนะแต่ว่าเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะบางทีเราทำธุรกิจเนี่ยนะเวลาเราตั้งราคาเราคิดอะไรเนี่ยเราก็นึกถึงใจเขาใจเรานะเราก็นึกถึงว่านะครับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเขาจะมีกำลังซื้อไหมอย่างเวลาผมตั้งค่าเรียนนะครับคิดค่าเรียนอย่างเงี้ยนะผมก็นั่งคิดว่าถ้ามันจะเท่าถึงคนโดยทั่วไปนะครับมันควรจะอยู่ระดับราคาประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งเราอยู่ได้นะครับเขาก็อยู่ได้เขาก็จะมาสามารถใช้บริการของร้านนั่นเองนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะหมายถึงว่าถ้าเราพิจารณาด้วยสีปัญญาแล้วเนี่ยบางทีเราก็ต้องปล่อยวางนะเราไม่ได้มุ่งที่จะเกิดมาเพื่อแสวงหาความร่ำรวยนะเราเกิดมาเพื่อแสวงหาบุญกุศลนะแล้วก็สั่งสมนะวาสนาบารมีทางธรรมมากกว่านะเพราะว่าผมเป็นคนเชื่อนะในเรื่องพวกนี้นะครับนะไม่งั้นผมก็คงจะไปแสวงหานะรายได้เงินเดือนเป็นหลายๆแสนนะแต่ว่าผมจะมองลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับว่าเราอยู่ได้เขาอยู่ได้นะครับแล้วเราก็มีรายได้เพียงพอนะที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมนะในการให้วิทยาทานธรรมทานได้ด้วยนะแต่ก็จะเห็นธุรกิจหลายประเภทเนี่ยบางทีมุ่งเน้นนะครับนะทำกำไรนะครับค้ากำไรเกินควรหรือว่ามุ่งนะครับขายคุณภาพสินค้าที่ต่ำเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยนะครับไม่เชิงว่าสินค้าคุณภาพต่ำนะหรือว่าค้ากำไรเกินควรแต่ว่าเน้นนะครับผู้คนให้บริโภคมากเกินไปนะกระตุ้นเราความโลภความหลงของคนเนี่ยอันนี้ก็น่าห่วงนะครับนะบางท่านอาจจะไม่ได้คิดเรื่องมุมนี้นะเพราะว่าเน้นแต่ค้าขายอย่างเดียวนะเป็นพ่อค้าแม่ขายก็เน้นขายอย่างเดียวแต่ท่านมองในมุมกลับกันด้วยนะว่าเราได้เงินของเขามาเนี่ยนะภายใต้ที่เขากินใช้บริโภคมากเกินไปมีหนี้สินมากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเราทำให้เขาลำบากนะในอนาคตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับแล้วมาเล่าสู่กันฟังมาโดยส่วนตัวผมก็เชื่อว่านะครับเราใช้หลักนะของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็หลักธรรมนะก็คือค้าขายนะอยู่ในขอบเขตของศีล5ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับนะถึงจะได้เงินมากเงินน้อยผมก็เชื่อว่าทุกคนจะรอดนะครับโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวยโดยไม่สร้างหนี้สินนะครับรวยนะด้วยการกินใช้บริโภคด้วยสติปัญญานะซึ่งผมก็เชื่อว่านั่นแหละครับจะเป็นทางรอดไม่ว่าจะเจอวิกฤตนะหรือว่าไม่มีวิกฤตนะสิ่งใดก็แล้วแต่นะใครจะเป็นยังไงเนี่ยนะผมก็เชื่อว่าท่านจะเอาตัวรอดนะครับนะด้วยความมีสติปัญญานั่นเองนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะได้เก็บไว้ฟังนะรับพิจารณานะครับนะเผื่อทำธุรกิจทำค้าขายอะไรก็ตั้งอยู่บนหลักธรรมนะอยู่บนศีล5นะครับอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตนะครับใจเขาใจเรานั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกกดติดตามและสมัครช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับอย่างที่บอกนะครับธรรมะนะไม่ใช่เฉพาะนะเราพูดถึงคนที่จะไปบวชนะครับธรรมะเนี่ยก็คือมีอยู่ในจิตใจมนุษย์นะไม่ว่าท่านจะเป็นคฤหัสถ์ชาวบ้านหรือนักบวชเพียงแต่ว่ากิจที่ต่างกันนะครับของคฤหัสถ์ชาวบ้านเนี่ยก็คือมีครอบครัวอยู่บ้านเรือนต้องทำมาหาเลี้ยงชีพนะซึ่งหลายท่านก็ต้องทำงานบริษัทบ้างหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวบ้างนะครับส่วนนักบวชเนี่ยนะท่านไม่ได้มีภารกิจนะครับในการต้องทำธุรกิจนะเลี้ยงชีพนะท่านก็ใช้วิธีการบิณฑบาตนะครับอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านนะครับนะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีหลักศีลธรรมรวมถึงการประกอบกิจการทั้งหลายและค้าขายทำธุรกิจต่างๆนะครับยังเล่าสู่กันฟังโอเคนะครับเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ